فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมแล้วก็รับฟังรายการทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับที่ให้ผมได้กลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกท่านพี่น้องครับเราเป็นมุมินเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็ต้องอาศัยคันลองหรือว่าแนวทางที่อิสลามได้ตีกรอบเอาไว้เราจะใช้ชีวิตแบบคนโดยทั่วไปเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าเรามีหลักเกณฑ์มีหลักการของเราเรามีแนวปฏิบัติของเราและทุกอย่างที่เราทำเราต้องรับผิดชอบจะดีไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีแนวทางที่เราจะต้องยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติซึ่งแน่นอนเราก็เอาแบบอย่างที่นบีนั้นได้สอนเอาไว้นั่นเองนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าจะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันก็จะมีหลักในการยึดเอาไว้นะครับก็คือมีอีมานแล้วก็มีอิสลามแล้วก็มีอิซานในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกถึงเป้าประสงค์ใหญ่ที่กว้างๆเอาไว้นะครับที่พระองค์บอกว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างมาเพื่ออะไรประมาณคอลักตุนยินวันอินซาอิลาลิยาบูดูนอันนี้เป็นอายะที่เราได้ทราบและก็ได้ยินกันอยู่เป็นประจำนะครับเพราะเป็นอายะที่บ่งบอกถึงเป้าประสงค์ในการสร้างของพระองค์ว่าอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยานี้เพื่อให้ทำการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นมนุษย์หน้าไหนก็ตามที่ไม่ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ถือว่าเขาขาดทุนแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราไม่ได้ขาดทุนเพราะเรารู้ว่าเราเป็นพระเจ้าเราก็ทำการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำหน้าที่ของเรานั่นเองซึ่งเมื่อเรามาตำแหน่งหน้าที่เราก็จะพบว่าหน้าที่เนี่ยมันมี2หน้าที่หลักๆที่เราทำกันอยู่หน้าที่ของการเป็นบ่าวที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์กับหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติสร้างสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับสิ่งรอบข้างเราเรียกว่ามุอามะลาตนั่นเองนี่มุอามะลาตเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันเป็นการคบค้าสมาคมแล้วก็การแสดงออกกับคนรอบข้างซึ่งก็ต้องบอกซะก่อนว่ายังไงก็ตามทุกอย่างที่เราทำมันคือผลบุญเพราะนั้นมุอามะลาตก็ได้ผลบุญมันมีความประเสริฐมันมีสิ่งดีงามมันมีสิ่งที่เป็นการตอบแทนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เอาไว้ในความเป็นมนุษย์ในสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของมุอามะลาตเนี่ยการดะวะห์ก็ถือว่าใช่การดะวะก็คือการไปพูดไปเชิญชวนดะวะไปว่าการเชิญชวนการเรียกร้องก็ถือว่าเป็นมุอามะลาตเหมือนกันเพราะเราจะต้องสื่อสารกับคนเราจะต้องไปบอกกับเขาเราจะต้องไปคุยกับเขาเราจะต้องไปชักชวนเขาไปเชิญชวนเขาไปให้ความรู้ความเข้าใจกับเขาซึ่งการดะวะก็มีหลายรูปแบบแนวทางนะครับดะวะแบบไปเดินตามบ้านก็มีดะวะแบบสอนหนังสือก็มีดะวะแบบบรรยายก็มีนะครับซึ่งจะดะวะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแน่นอนว่าการทำหน้าที่อันนั้นเนี่ยถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ดะวะสู่อัลลอฮ์หรืออัดดะวะตัวอิลัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเขานั้นเป็นผู้ที่จะได้รับคุณงามความดีเขาจะได้รับความประเสริฐได้รับความโปรดปรานได้รับการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงความเสมอภาคที่พระองค์ได้ให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะครับในการทำหน้าที่เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยพระองค์ให้ผลบุญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับพระองค์ให้การตอบแทนเหมือนกันให้อิบาดะห์ผู้ชายนมาดผู้หญิงนมาดผลบุญก็ได้เหมือนกันแต่บางอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อจำกัดที่ได้เฉพาะผู้ชายในการทำหน้าที่ในการปฏิบัติแต่เอาละครับยังไงก็ตามเนี่ยเวลาฮุกมใหญ่มันลงมาเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าทำเท่าที่เราสามารถจะปฏิบัติได้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของดะวะเน้นไปที่ผู้ชายหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าผู้ชายจะเห็นภาพชัดนะครับว่าเราสามารถที่จะไปให้ความรู้กับใครต่อใครเนี่ยได้มากมายเลยทีเดียวทีนี้ในอัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงผลบุญหรือกำลังใจก็ว่าได้ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ทำหน้าที่ว่ามันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮิวะอามิลศอลิฮาวะกอลาอินนะนีมินัลมุสลิมีนและใครเล่าจะมีคำพูดที่ดีเลิศดียิ่งไปกว่าผู้ที่เชิญชวนสู่อัลลอฮ์และเขาปฏิบัติการงานที่ดีและเขากล่าวว่าแท้จริงฉันนั้นเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้นอบน้อมนั่นหมายความว่าสิ่งที่เป็นรางวัลเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แล้วว่าคนที่เรียกร้องสู่อัลลอฮ์เนี่ยผ
ผลบุญเนี่ยมากมายเลยทีเดียวในอายะนี้เนี่ยต้องการจะบอกว่าใครล่ะจะมีคำพูดดีไปกว่าคนที่เอาอิสลามไปให้กับคนอื่นเขาคือคำพูดเนี่ยมีตั้งมากมายมันมีทั้งคำพูดที่ได้บุญและได้บาปนั่นแหละครับแต่คำพูดที่ดีที่สุดก็คือคำพูดที่เอาอิสลามไปสอบไปส่งต่อให้คนอื่นเขาเอาอิสลามไปสอนไปบอกกับคนอื่นเขาเอาความเข้าใจของอิสลามไปบอกให้คนอื่นเขานี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันและที่สำคัญคือเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเป็นมุสลิมนั่นหมายความว่าไอการทำหน้าที่อันนั้นทำหน้าที่บนพื้นฐานว่าเขาคือมุสลิมคนหนึ่งเราต้องอย่าลืมว่าถ้าไม่ใช่มุสลิมแล้วทำหน้าที่อันนี้เขาก็ไม่ได้ผลบุญอะไรแหละครับแต่ถ้าเป็นมุสลิมแล้วทำหน้าที่อันนี้เนี่ยเขาจะได้รับความโปรดปรานเขาจะได้รับความประเสริฐเขาจะได้รับคุณงามความดีเขาจะได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในการทำหน้าที่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยบอกแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการสูญเปล่าวันนี้เราพูดถึงความประเสริฐของการทำหน้าที่ดะวะห์ก็ได้บุญนะครับดะวะห์ก็ได้การตอบแทนได้รับคุณงามความดีหรือแม้กระทั่งการยับยั้งห้ามปามจากสิ่งที่เป็นความชั่วแนะนำกับในสิ่งที่เป็นความดีก็ได้บุญใครที่ทำหน้าที่อันนี้ได้บุญหมดเลยนะครับมันก็ลักษณะเดียวกับการดะวะห์เมื่อสักครู่นี้เพราะในอันก่อนเราบอกว่าวันตะกุมมิงกุมอุมมะตุยะดออไนลันคอยรวะยะมุรูนบิลมาอรูฟวะยันฮาวนานิลมุนกัรวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนอัลเลาะห์บอกว่าและจงให้มีกลุ่มนึงจากหมู่พวกเจ้าเพื่อทำหน้าที่ต่อไปนี้นั่นหมายความว่าคนที่ทำหน้าที่ต่อไปนี้เนี่ยคือคนที่จะได้รับคุณงามความดีได้รับความสำเร็จในชีวิตนั่นเองใครล่ะก็คือกลุ่มชนที่ยะดออูนาอิลัลคอยริวะยะมุรุนบิลมาอรูฟทำหน้าที่ในการเรียกร้องสู่ความดีนั่นแปลว่าใครก็ได้นะครับต้องบอกซะก่อนนะไม่ใช่ล็อกเอาไว้ที่คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ใช่นะครับพวกเราทุกคนมีโอกาสตรงนี้ได้หมดเลยวันนี้เราเรียนรู้อิสลามมาเอาอิสลามไปส่งต่อไปเผยแผ่ไปบอกต่อเราก็เป็นดะวะห์แล้วนะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความรู้กับเขาได้แล้วและการให้ความรู้ไม่ต้องให้เยอะๆนะครับให้ทีละนิดทีละหน่อยให้เท่าที่เราสามารถวันนี้ไปเรียนเรื่องอะไรมาเอามาบอกคนในบ้านเอาไปสอนคนข้างบ้านเอาไปสอนญาติได้ไม่เป็นไรไม่จำเป็นจะต้องโอ้โหแบบรู้เยอะๆนะครับบางคนเนี่ยคิดเยอะอีกว่าฉันไม่มีความรู้แล้วฉันจะไปสอนใครเขาล่ะอ้าวนบีให้กำลังใจแบบนี้บัลลิกูอันนีวะลาอายะตันจงส่งต่อออกไปเผยแพร่ออกไปจากฉันแม้เพียงอายะเดียวก็ตามเห็นไหมครับแค่ไหนก็ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องโอ้โหอาเลมใหญ่แล้วถึงจะสอนใครเขาได้ทะเลาะกันขนาดนั้นหลายคนไม่มีโอกาสแล้วครับวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรมาเอาอันนั้นมาปฏิบัติก่อนนะฮะแล้วก็ส่งต่อออกไปบอกออกไปสอนต่อคนนู้นคนนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นยะดูในลันคอยวะยะมุรูนบิลมาอรุฟวะยันฮาวนานินมุงกัดใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีและยับยั้งกับสิ่งที่เป็นความชั่ววะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนอัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้คือคนที่ได้รับความสำเร็จนะเพราะนั้นคนที่จะเป็นคนที่จะได้ความสำเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยคือคนที่ทำหน้าที่ดะวะสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็แนะนำกันบอกกล่าวกันในสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องนะครับอัลเลาะห์ให้กำลังใจอีกเหมือนกันคอยรูอุมคอยกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยาลินนาสตะมรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนานิลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาอัลเลาะห์ยกย่องเรานะว่าประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละคือประชาชาติที่ถูกคัดเลือกแล้วถูกเลือกเฟ้นแล้วเป็นอย่างดีเพื่อเอามาทำหน้าที่ในการเป็นประชาชาติตัวอย่างแต่บางทีเราก็น่าเสียใจนะฮะประชาชาติตัวอย่างที่อัลเลาะห์ยกย่องเนี่ยหลายคนกับไม่ได้ภูมิใจกับคุณสมบัติอันนี้ไม่ได้ใส่ใจกับคุณสมบัติอันนี้หลายคนลืมไปว่าเขาจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆเขาหลายคนไม่กล้าที่จะแสดงบทบาทของการเป็นมุสลิมหลายคนตีเนียนไปกับสังคมกาเฟรด้วยซ้ำสังคมทั่วไปด้วยซ้ำโดยที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ภูมิใจกับการเป็นมุสลิมเลยนี่คือความน่าอดสูสำหรับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพราะนั้นการเป็นอิสลามการเป็นมุสลิมการนับถือศาสนาอิสลามของเราเนี่ยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแน่นอนเอาสิ่งเหล่านี้ไปสอนเขาไปบอกเขาเราอยู่ในเดือนรอมฎอนถ้าหากว่าเราถือศีลอดก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถให้ข้อมูลให้ความรู้กับเขาได้ว่ามุสลิมเนี่ยในเดือนรอมฎอนเขาถือศีลอดเขาไม่กินไม่ดื่มไม่พูดจาหยาบคายระวังตัวเป็นพิเศษเขาจะได้เข้าใจอ๋อมุสลิมเขาถือศีลอดกันหรือถ้านอกเดือนรอมฎอนเราก็อาจจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นความดีอื่นๆอีกนะครับอาจจะระมัดระวังในเรื่องของคำพูดทำไมแกไม่พูดหยาบคายเหมือนคนอื่นเลยล่ะอิสลามสอนฉันแบบนี้อิสลามบอกว่าการพูดดีเป็นซอดาเกาะเนี่ยเราให้ความรู้ไม่แน่นะฮะเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่เปลี่ยนแปลง
ให้คนที่อยู่รอบข้างมาเป็นมุสลิมก็ได้นี่ก็เป็นการดาวะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราเห็นสิ่งนี้มันเป็นความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในสังคมจะมุสลิมทำหรือไม่ใช่มุสลิมทำก็แล้วแต่เนี่ยต้องย้อนถามตัวเราเองว่าเราทำอะไรได้ไหมเตือนได้ไหมห้ามได้ไหมแนะนำได้ไหมถ้าไม่ได้เลยมันจะมีเป็นบางข้อต้องไล่เรียงไปทีละข้อนะครับสเต็ปหรือว่าขั้นตอนที่นบีวางเอาไว้นบีวางอย่างนี้มันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยูไกยิรฮุบิยาดีฮีฟะอิลลัมยัสตาติอะฟาบิลิซานิฮีฟะอิลลัมยัสตาติอะฟาบิกัลบิฮีวะซาลิกะอัดอฟุนอีมานท่านนบีให้ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขความชั่วที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะครับนบีบอกว่าใครก็ตามที่เห็นมุงกัรเห็นสิ่งที่มันเป็นความไม่ถูกต้องนะครับมันเกิดขึ้นในสังคมมันแต่สังคมมุสลิมหรือไม่ใช่สังคมมุสลิมก็แล้วแต่นะครับฟันอยู่ก็ยึดอุบิยาดีฮีจงเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นด้วยมือของเขาด้วยอำนาจถ้าหากมีหน้าที่ถ้าสังคมเล็กหน่อยสังคมในบ้านเราเป็นพ่อบ้านเราลองดูซิครับว่าในบ้านเราเนี่ยมีการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์มั้ยภรรยาคุมฮิญาบออกนอกบ้านมั้ยลูกๆละหมาด5เวลาครบมั้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือภารกิจของเราอยู่แล้วคือหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่จะต้องปฏิบัติถ้าหากว่าเราเห็นว่ามันมีการบกพร่องเกิดขึ้นให้เราจัดการแก้ไขด้วยกับมือเพราะเราคือผู้นำคำว่าด้วยกับมือก็คือด้วยกับอำนาจด้วยกับคำสั่งที่มันจะต้องชัดเจนว่าเขาฝ่าฝืนเราจะต้องแก้ไขจะต้องสั่งการเราต้องบอกให้เขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงทีนี้พอมาอีกระดับนึงฝ่ายนำยัสตาเตียเพราะสังคมเนี่ยบางทีมันหลากหลายแล้วคนบางทีมันก็เท่ากันเนี่ยบางทีมันจะไปห้ามเขาซะทีเดียวก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฟาอิลลัมยัสตาติฟาบีดิซานิฮีถ้าไม่ได้อีกล่ะฟาบีดิซานิฮีด้วยกับลิ้นด้วยกับคำพูดเพราะคนเท่ากันคุยกันได้ไหมเป็นเพื่อนกันแนะนำกันได้ไหมบอกกล่าวกันได้ไหมหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยคุยกันดีๆได้ไหมถ้าได้เอาคำพูดไปเปลี่ยนแปลงเขาแนะนำเขาแต่ถ้าไม่ได้อีกล่ะฟาอิลัมยัสตาติฟาบิกัลบิฮีแล้วถ้าไม่ได้อีกนบีบอกฟาบิกัลบิฮีด้วยกับหัวใจละคำว่าด้วยกับหัวใจเนี่ยหมายความว่าไงฮะหมายความว่าจิตใจของเราเนี่ยเมื่อเห็นความชั่วจะต้องเกิดการรังเกียจและปฏิเสธคนทิ้งละหมาดไอ้นี่ทำความผิดไม่ใช่ไปอุ้ยดีจังเลยเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยละหมาดก็ได้เออถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องละหมาดไม่ใช่นะต้องบอกเลยว่าอันใดก็ตามที่มันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์เขาคือคนทำความผิดเขาคือคนชั่วแนะนำแก้ไขอะไรได้จัดการซะถ้าไม่ได้ใจเราจะต้องไม่เห็นดีเห็นงามต่อความผิดอันนั้นและอย่าปล่อยนะขอดุอาให้เขาได้รับทางนำขอดุอาให้เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เราเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะครับปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยจะมาบอกว่าเราไม่สามารถช่วยอะไรใครได้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไม่ใช่ครับอันที่หนึ่งด้วยกับอำนาจเราอาจจะทำไม่ได้อันที่สองด้วยกับคำพูดเราก็อาจจะยังทำไม่ได้อีกแต่อันที่สามเนี่ยไม่มีใครหน้าไหนที่ทำไม่ได้เพราะอะไรจิตใจที่ปฏิเสธต่อความชั่วและขอดุอาให้คนที่ทำความชั่วอันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงได้รับทางนำเราทำไม่ได้ชัวร์หรือเราต้องทำได้แหละครับอันนี้เราทำได้อยู่แล้วเพราะอันนี้เนี่ยจัดว่าเป็นอีมานขั้นต่ำสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าใครก็ตามที่เขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เราก็จะต้องทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นผลบุญของเราเองนะครับมันมีการตอบแทนอยู่แล้วนะครับมันมีคุณงามความดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเตรียมเอาไว้ให้อยู่แล้วอ่ะประการต่อมาความประเสริฐของการตักเตือนซึ่งกันและกันตาอุนนะอัตตาอุนก็คือการตักเตือนซึ่งกันและกันในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าตาอานุอัลบิริวะตักวาวะลาตาอานุอัลอิสมิวะอัดวานพวกเจ้าทั้งหลายจงสนับสนุนกันช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความดีนะในสิ่งที่นำมาซึ่งความยำเกรงนะและอย่าสนับสนุนกันช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความชั่วและการฝ่าฝืนการเป็นศัตรูนะอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าถ้าจะช่วยเหลือกันเนี่ยให้มันดูเรื่องด้วยนะไม่ใช่ว่าเพื่อนกันยังไงก็ต้องช่วยทำความผิดก็ต้องช่วยทำความชั่วก็ต้องช่วยไม่ใช่ครับเราต้องช่วยในสิ่งที่มันดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็ช่วยเหมือนกันช่วยยับยั้งเขาช่วยห้ามปรามเขาอันนี้ต้องช่วยนะครับทีนี้ในการตักเตือนกันเนี่ยหรือเรียกว่าอันนัสซีฮะการตักเตือนกันเนี่ย
คำตักเตือนเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วมันจะมีคุณงามความดีด้วยเพราะนั้นอัดดีนุนะซีฮะศาสนาคือการเตือนกันศาสนาคือการเตือนกันนะเราต้องเตือนกันเห็นความผิดอันใดเห็นความชั่วอะไรเห็นใครทำความผิดการละเมิดฝ่าฝืนอย่าปล่อยปะละเลยอย่าทำเป็นไม่สนใจพยายามแก้ไขพยายามเปลี่ยนแปลงคนเหล่านั้นด้วยกับความสามารถที่เรามีนะครับอัดดีนุนะซีฮะศาสนาคือการเตือนกันเตือนกันได้ไหมต้องได้ครับมุสลิมต้องเตือนกันได้และเตือนกันเนี่ยเพราะเราเตือนกันเพราะอะไรเตือนกันลิลละเตือนกันเพราะเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอาอิมมะตินมุสลิมีนวะอัมมะติฮิมเตือนกันเพื่ออัลลอฮฺเตือนกันเพื่อคัมภีร์ของพระองค์ก็หมายความว่าเอาสิ่งที่มันเป็นหลักการมาปฏิบัตินะเราสิ่งที่เป็นแบบอย่างของรอซูลมาใช้แล้วก็บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามก็แล้วแต่ก็ต้องเตือนกันได้เพราะอะไรเพราะเป้าหมายของการเตือนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเตือนเพื่อให้เป็นบ่าวที่ดีเตือนเพื่อให้ไปสู่ความถูกต้องนั่นเองทีนี้เวลาเตือนกันแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเตือนกันด้วยความจริงใจนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เตือนด้วยการที่จะหักหน้ากันหรือประจานกันนะเพราะหลายๆคนบางทีก็ต้องการที่จะแสดงความเหนือกว่าด้วยการไปเตือนต่อหน้าคนเยอะๆบ้างหรือไปแนะนำในสิ่งที่ เขาอาจจะผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าไอ้อุสลูบุดะวะเนี่ยสำคัญสำนวนหรือแนวทางในการเชิญชวนเนี่ยสำคัญไม่ใช่ว่าอยากจะยังไงก็ได้นะครับไม่ได้นะครับมันจะต้องมีวิธีการว่าเราหวังผลจากการเตือนอันนั้นเตือนแล้วให้เขาเปลี่ยนแปลงหรือเตือนแล้วเพื่อให้เขาเกลียดเราถ้าเตือนแล้วให้มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องคิดเยอะนะคิดหน้าคิดหลังให้ดีเพื่อจะอะไรเพื่อมันจะได้มีผลตามมานั่นเองนะครับเอ้าทีนี้ต่อมาความประเสริฐของการเตือนกันในสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมในสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นสัจธรรมแน่นอนฮะสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องเนี่ยมันมีคำสั่งนะในอัลกุรอานนะครับอย่างซูเราะห์อัลอัศร์วัลอัศร์อินนัลอินซานะละฟีคุสรอิลลัลลดีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตวะตะวาซอบิลฮักวะตะวาซอบิสซับร์อัลเลาะห์บอกว่าขอสาบานด้วยเวลาแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนแปลว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นะขาดทุนทั้งหมดแหละครับเว้นแต่มนุษย์ที่มีลักษณะต่อไปนี้เว้นแต่คนที่มีลักษณะต่อไปนี้อิลลัลลดีนาอามะนูเว้นแต่คนที่มีอีมานวะอามิรุศอลิฮาตทำความดีวะตะวาซอบิลฮักวะตะวาซอบิซอบตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมตักเตือนกันในสิ่งที่นำมาซึ่งความอดทนเพราะนั้นคนเนี่ยถ้าจะได้รับความสำเร็จนะครับผลบุญจะเกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าจะได้รับความประเสริฐจะได้รับความเมตตาจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีอีมานเราจะเห็นว่าเวลาเขาบอกมีอีมานปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีอัลอามาลศอลิฮะตามมาด้วยก็คือวะอามิรุศอลิฮะศรัทธาแล้วต้องคู่กับการงานที่ดีเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าพอศรัทธาก็ศรัทธาอย่างเดียวเลยงานอื่นไม่ต้องทำแล้วจะเข้าสวรรค์อย่างเดียวไม่ใช่นะศรัทธาแล้วต้องมีการงานที่ดีร่วมด้วยก็ยังไม่พออีกเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าอยากจะ เป็นคนที่ไม่ขาดทุนหมายถึงคนที่จะประสบความสำเร็จจริงๆนะอีมานทำความดีตักเตือนกันในสิ่งที่ดีและตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นความอดทนเพราะต้องอย่าลืมว่าหลายเรื่องราวที่มันเป็นบททดสอบบางทีเราคิดเองเนี่ยเราอาจจะอีมานไม่เกิดหรือบางทีพอถูกทดสอบมากๆบางทีเราอาจจะอีมานอ่อนไปเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นเราเห็นใครแย่เราอาจจะเตือนเขาเพื่อให้เขาอดทนเพราะนั้นเราจะได้ยินประโยคนึงที่ได้ยินกันอยู่เป็นประจำก็คือว่าสบัดสบัดนะอดทนนะเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้ดีเพราะอะไรครับให้เราได้เห็นว่าไอ้สิ่ง ที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันคือบททดสอบที่เราจะต้องอดทนให้ได้และการอดทนนั้นเป็นคุณลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาว่าบัชชิริซอบิรินจงแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนทั้งหลายท่านพี่น้องครับผลบุญในสิ่งต่างๆที่เราได้ทำลงไปไม่สูญเปล่าแน่นอนมันจะมีผลบุญมารองรับมีการตอบแทนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้มารองรับอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องรู้ถึงผลสัมฤทธิ์หรือว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้มีกำลังใจในการทำเพราะนั้นทำอะไรก็ตามนะครับมันคือผลงานของเราทำความดีมันคือผลงานดีที่เราจะได้รับการตอบแทนทำความชั่วก็คือความชั่วที่เราจะต้องไปเจอกับบทลงโทษเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้จะต้องมีสติเราจะต้องไต่ตองให้ดี
เพื่อให้การกระทำอันนั้นของเรานั้นเป็นการกระทำที่เกิดผลงานดีสำหรับชีวิตของเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับสำหรับวันนี้ตากลากับท่านพี่น้องด้วยเวลาเป็นเท่านี้ก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ฟะจะอัลลอฮุซะมีอันบะศีรออินนาฮะดัยนาฮุสซะบีลอิมมาชาคิเราะห์